ธอคงกลัวมากสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ผีหรอกแต่คือการถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวในความมืดมิดที่หาทางออกไม่เจอก็ไม่มีใครสนใจจะตามหาเลยแม่เธอคงรู้สึกผิดมากที่ทิ้งเธอไว้คนเดียวแบบนั้นไม่เลยสมิธพอฉันออกมาได้เขาตีฉันตอนนั้นใช่ไหมเมื่อไหร่จะดูแลตัวเองได้สักทีอ่ะฉันก็ไม่อยากเลี้ยงแกแล้วแกมันคือความผิดพลาดของชีวิตฉันแล้วก็ด่าฉันว่าฉันเป็นตัวซวยอยู่ที่ไหนก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนร้องอยู่ได้ฉันไม่น่าเกิดมาเลยแต่ก็จริงของแม่เขาฉันทำมันเกิดตอนที่แม่ยังไม่พร้อมยังไม่จบมัธยมด้วยซ้ำเขาก็เลยไม่ค่อยดูแลฉันหรอกเขาบอกฉันว่าฉันต้องหาทางเอาตัวรอดให้ได้ด้วยตัวเองเอ้ยฉันขึ้นมัธยมแม่ก็แต่งงานใหม่แล้วก็ไล่ฉันไปอยู่หอฉันต้องดูแลตัวเองทำงานหาเงินจ่ายค่าหอจ่ายค่าเทอมเองฉันก็พยายามหาทางเอาตัวรอดให้ได้แต่ก็อย่างที่เห็นแต่แม่เธอก็น่าจะช่วยเธอเรื่องเงินใช่ไหมนอกจากจะไม่ช่วยฉันแล้วเนี่ยบางทีฉันยังเป็นคนต้องช่วยแม่ด้วยซ้ำจะถึงยังไงอ่ะเขาเป็นแม่ฉันดีเงินค่าถ่ายไว้ของนายอ่ะฉันก็เอาไปให้แม่นี่แหละเขาบอกว่าเขาเดือดร้อนต้องใช้เงินแต่ถึงยังไงมันก็ไม่ใช่ข้ออ้างของการขโมยอยู่ดีฉันขอโทษนะสมชายฉันสัญญาว่าฉันจะรีบหาเงินมาใช้คืนไม่เป็นไรนะหลังจากนี้ถ้ามีอะไรอ่ะเล่าให้เราฟังได้เลยนะไม่ต้องแบกความทุกข์ไปคนเดียวเราจะอยู่ข้างเธอเอง I'm always beside you คอยคนคนนี้ได้เคียงข้างเธอมีว่าจะร้ายหรือดีเท่าไร beside youหันมามองตรงนี้จะเจอคนที่รักเธอหมดใจให้ฉันเป็นคนนั้นของเธอได้ไหมมาเที่ยวสวนสนุกเป็นไงบ้างอ่ะสนุกดีนะเราได้รู้สึกอะไรตั้งหลายอย่างที่ไม่เคยรู้สึกทั้งรู้สึกกลัวหวาดเสียวตื่นเต้นแล้วก็เคลื่อนใจแต่ว่าเครื่องเล่นที่เราชอบที่สุดอ่ะคือชิงช้าสวรรค์วิวมันสวยดีอ่ะ